นับสนุนความป่วนโดยบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดสวัสดีค่ะรายการของผู้ป่วนเชิงกินนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วเหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเข้าครัวกันอีกแล้วกับอาหารง่ายๆทำได้ที่บ้านค่ะวันนี้บุ้งจะมานำเสนอเมนูที่เรียกได้ว่าอาจจะรสจัดนิดนึงแต่ว่าหน้าตาออกมาเนี่ยน่ากินมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้กับเมนูที่มีชื่อว่า3ชั้นคั่วพริกเกลือแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะวันนี้บุ้งมีเกสที่จะมาช่วยเข้าครัวตรงนี้แหละหยิบจับนู่นนั่นนู่นนี่เดี๋ยวมาคุยกับเขากันค่ะว่าวันนี้เกสของบุ้งเนี่ยเป็นใครกันนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนนี้แล้วนะคะพร้อมมากๆเลยนะคะกับการลงมือทำเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเจอเกสของเรากันก่อนนะคะเพราะว่าจะเป็นคนที่จะมาช่วยบุ้งทำครัววันนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับเจ๊แอมสุดสวยด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่สวยปะล่ะนี่เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเจ๊แอมจะมาช่วยทำครัวนี้ได้ปกติทำกับข้าวไหมคะปกติก็ทำนะคะจริงเหรอแต่ไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่าสวยแล้วเขาอันนั้นเรียกว่ากันอีกเรื่องนึงนะคะเอาเดี๋ยวว่าวันนี้เนี่ยเจ๊แอมจะต้องมาช่วยบุ้งแล้วก็รวมถึงช่วยชิมด้วยโอเคค่ะก่อนอื่นทานเผ็ดไหมคะทานได้ค่ะก็ขอได้เลยหน้าตาก็แซ่บแล้วนะคะรสชาติเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะเจ๊แอมเพราะว่าวันนี้เนี่ยบุ้งทำ3ชั้นคั่วพริกเกลือโอเคนี่เรียกว่าเป็นเมนูง่ายมากหมูก็หาซื้อง่ายนะคะแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงสำหรับวันนี้กันเลยดีกว่านะคะว่าเครื่องปรุงของเราเนี่ยที่แสนง่ายนั้นมีอะไรกันบ้างค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ให้เจ๊แอมไปช่วยเตรียมเครื่องปรุงมานะคะเดี๋ยวให้พี่แอมเนี่ยแนะนำเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างวัตถุดิบวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเมนูหลักหมู3ชั้นค่ะหมู3ชั้นอันนี้พระเอกเลยต่อไปก็จะมีเป็นพริกซอยนะคะกระเทียมค่ะแล้วก็รากผักชีพริกขนาดนี้นี่น่ากลัวมากอันนี้เครื่องปรุงรสค่ะค่ะและที่สำคัญเกลือค่ะขาดไม่ได้ถูกต้องนะคะกับเมนูนี้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นส่วนประกอบง่ายๆค่ะอย่างที่บุ้งบอกไปนะคะว่าหาได้ง่ายๆอันนี้ก็ซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะสำหรับหมู3ชั้นชอบทานหมู3ชั้นกลัวอ้วนปะเนี่ยเจ๊ไม่ค่ะทานได้นะรูปร่างดีเนาะเลิศเหลือบตามองบนเลยค่ะพิธีกรดูเครียดนิดหนึ่งนะคะเมื่อเห็นหุ่นเจ๊แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงมือทำกันเลยนะคะพี่แอมเดี๋ยวพี่แอมต้องช่วยบุ้งหยิบอุปกรณ์ด้วยนิดหนึ่งนะคะอย่างแรกคือเราต้องใส่หมู3ชั้นลงไปเลยเพราะว่าใส่หมู3ชั้นไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะเพราะว่าหมู3ชั้นเนี่ยมันมีมันอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่ลงไปเลยค่ะพี่แอมเพราะว่าอันนี้เราน่าจะหมดเลยไหมเดี๋ยวลองทยอยใส่ลงไปนะคะเอาเข้านี่ก่อนละกันใช่นี่นะคะก็รอกระทะร้อนนิดนึงนะคะแล้วเราก็คั่วไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าต้องทิ้งหมู3ชั้นเนี่ยให้น้ำมันมันออกแล้วก็จนเป็นสีเหลืองดูแบบกรอบๆนิดนึงนะคะเหมือนเบคอนกรอบใช่ใช่ค่ะปกติอยู่บ้านเนี่ยทำกับข้าวเองด้วยป่ะคะทำเองค่ะทำเองกินเองไม่ให้ใครกินนะคะกลัวกินไม่ได้ใช่ทำงานโรงพยาบาลนี่เหรอคะใช่ค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะอยู่ใกล้มือหมอเนาะท้องเสียก็นอนนู่นเลยดูแลบริการหลังการขายด้วยนะคะนี่ค่ะก็เรียกได้ว่าใส่ลงไปแบบนี้รอกระทะร้อนนะคะแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูเนี่ยจะเริ่มกรอบนะคะแล้วก็มีน้ำมันออกมาค่ะนี่พี่แอมเห็นไหมว่ามันจะเริ่มมีน้ำมันออกมาถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้หมูธรรมดาเนี่ยมันจะแห้งไปก็ต้องใช้เป็นหมู3ชั้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาหั่นพริกแบบนี้นะคะแล้วก็กระเทียมซอยนะคะแล้วอันนี้รากผักชีอาจจะมีเล็กน้อยเท่านั้นนี่เริ่มมีเสียงซูซ่าซูซ่าแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แอมต้องช่วยจัดจานด้วยนะคะเอาได้ค่ะเอาละค่ะเริ่มเข้าที่ละค่ะเริ่มมีกลิ่นอ๋อมีกลิ่นหอมเนาะเอ้ยแบบว่าเริ่มกรอบๆเหลืองแบบนี้ขอเกลือเลยค่ะพี่แอมคะขอเกลือนะค่ะพี่แอมช่วยตักแล้วโรยๆทีละน้อยเอาเยอะๆก็ได้ค่ะโรยๆให้ทั่วเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นไปไหมอย่างที่บุ้งบอกไปนะคะว่าเป็นหมูผัดพริกเกลืองั้นกินแต่เกลือได้ไหมคะเค็มไปค่ะโอเคพอเราก็จะคั่วเกลือไปกับหมู3ชั้นที่เรากลิ้งบนกระทะเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราเทน้ำมันออกไปบ้างแล้วนะเพราะว่าน้ำมันในหมู3ชั้นมีเยอะมากเอาละค่ะเราคั่วแล้วทีนี้ขอเครื่องทั้งหมดลงบนนี้ค่ะแต่พริกกุ้งว่ามันจะเยอะไปพี่แอมเอารากผักชีลงก่อนค่ะตามด้วยกระเทียม
้คงไม่ต้องหมดนะคะเดี๋ยวจะซีซาร์ทกันไปทั้งวันทั้งคืนหอมมากใจเย็นนะเอาพริกลงมาเลยค่ะพี่แอมเราจะผัดแบบครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ได้โหหลายๆคนเห็นบอกว่าน่ากลัวมากเดี๋ยวมันจะซีซาร์ทมันแบบว่าจัดจ้านมากเอาละค่ะเนี่ยเราก็ผัดไปเลยทีนี้คือน้ำลายเลยนะหุงข้าวยังอ่ะเจ๊หุงแล้วเตรียมหุงข้าวเลยโว้ยเป็นไงแต่เก็บด้วยไม่เป็นไรบ้านเราเองนะคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะพี่แอมเราก็คั่วๆไปแบบนี้แหมได้อยู่เฮ้ยหอมยังหอมมากพูดไปเลยว่าหอมมากๆหอมจริงหอมจริงขอเครื่องปรุงรสหน่อยค่ะพี่แอมพี่แอมก็โรยโรยให้โรย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  yes แบบนั้นนี่หน้าตาดีไหมล่ะคุณผู้ชมคั่วให้เข้ากันนะคะใครที่ชอบทานกระทงกระเทียมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยจริงๆด้วยอย่างนี้ไปยืนรับตรงนู้นเลยไปยืนรับตรงนู้นจะดีไหม มันก็กระจายอยู่แถวนี้แหละเจ๊ไม่เข้าจานสักอันหรอกค่ะฉุนมากนี่ค่ะคุณผู้ชมคะอันเนี้ยก็ถือว่าได้แล้วล่ะจริงๆแล้วเพราะว่าหมู3ชั้นกรอบมากแล้วก็เครื่องเนี่ยเข้ากันดิบดีมาก ข้างบ้านจะจามไหมอ่ะเดี๋ยวว่าข้างบ้านพี่ก็แย่แล้วใช่ไหม นี่ล่ะคุณผู้ชมคะ3ชั้นผัดพริกเกลือเอาล่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาจัดจานแล้วก็ให้พี่แอมได้ชิมกันด้วยว่ารสชาติของ3ชั้นคั่วพริกเกลือเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะแอมจัดจานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะเอาล่ะค่ะเราจะลงจานกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากจัดจานเรียบร้อยนี่ลงไปโลดค่ะเครื่องมันจะกองนิดนึงนะขอสีเขียวให้สวยๆหน่อยค่ะพี่แอมเรียบร้อยนี่ไงพี่แอมคะ3ชั้นคั่วพริกเกลือฝีมือเรา2คนนะคะรับรองว่าแซ่บตอนนี้ได้เวลาชิมแล้วค่ะทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะมันจะดีนะชิมดิจะได้รู้ว่ามันโอเคไหมสีสันมันน่าจะกรอบพอดีแล้วล่ะชอบความเผ็ดไหมอ่ะน่าจะกรอบโอเคอยู่กลัวเผ็ดร้อนไหมกลัวร้อนร้อนนะปากพองอร่อยไหมอร่อยใช้ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ถึงกับว่าเผ็ดนะคะแต่แบบรสชาติกำลังพอดีเนาะเครื่องมันก็คั่วๆกันอยู่ในนี้นะคะเรียกได้ว่าแบบนี้เมนูง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมเองสามารถทำได้ที่บ้านนะคะกับเมนูวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะกับคุณผู้ชมเนี่ยได้เอากลับไปลองทำที่บ้านกันนะคะกับ3ชั้นคั่วพริกเกลือนั่นเองค่ะก็อย่าลืมแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นมื้อเย็นมื้อเช้ามื้อกลางวันยังไงก็ได้ลองเอาไปทำกันดูกับเมนูง่ายๆแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วล่ะค่ะขอบคุณบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดด้วยที่สนับสนุนช่วงเวลาดีๆแบบนี้ให้เราได้มาเข้าครัวกันแบบนี้และขอบคุณพี่แอมด้วยค่ะขอบคุณค่ะคราวหน้ามาอีกนะมาช่วยกันทำอยู่ข้างบ้านนี่เองมาใกล้ๆกันนะคะวันนี้บุ้งและพี่แอมต้องนำรายการจากลากันไปก่อนกลับมาพบกันใหม่เทปหน้าจะเป็นเมนูอะไรกันบ้างนั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ